เลยเห็นว่าบรรดาคนพิการจำนวนนี้นะต้องการพิการกับความเชื่อมต่อจะมาสังคมของเราเนี่ยมันได้เปิดกว้างไหมเนาะเลยว่าตัดสินใจมาจุดที่มันมีฝ่ายพิการเพราะจะเห็นว่าท่านทั้งของคนทั้งหมดพระท่านทั้งของพระเจ้าเราพระเจ้าเป็นเท่าไหร่โลกของพระเจ้าเป็นเท่าไหร่แบบนี้พระเจ้าเข้าสังคมแบบไหนพระเจ้าใช้ชีวิตแบบไหนประมาณแบบนี้ก็เลยศึกษาว่าเลยรู้สึกว่าเอ้ยก็มีบางจากพวกแบบกลุ่มเนาะที่แบบว่าจบแล้วแต่ยังกลิ่นบ่อิ่มอยู่ถ้าแบบเพิ่นจบแต่ข้อยังรู้สึกว่าข้อยังเฮียนยังบ่พอข้อยังอยากเรียนตื่นแต่ว่ามันบ่มีคนไหนประมาณนี้นะแล้วมีสมาชิกคนนึงมาหาก็เลยบอกว่าเฮ็ดจังได๋อีอยากให้ได้เนาะส่วนไงว่าอันนี้หมายความว่าหยังอันนี้หมายความว่าหยังแล้วสังคมข้างนอกเป็นอย่างเจ้าพี่เห็นแบบนี้เขาก็บ่พูดเนี่ยประมาณนี้ก็เลยได้แลกเปลี่ยนบทเรียนกับคนพิการของคุณไปสอนภาษาให้สภาก็ได้อธิบายอีกแล้วว่าโอเคความหมายของคำนี้ของแบบว่าแบบนี้หลังจากหนึ่งคนได้ยินจากสภาไปแล้วคนที่สองมาคนที่สามกับเราเพราะว่าสังคมของเรามันแค่เป็นสังคมน้อยคุณยังพูดหลายคนก็พูดเลยประมาณนี้นะก็เลยว่าจากหนึ่งคนเป็นสองคนสามคนเนี่ยแทนตัวเองรู้สึกว่าเอ๊ะโมเมนต์แต่คนเดียวสองคนที่ต้องการเรียนหรือว่าต้องการพัฒนาตัวเองยังมีอีกหลายคนใช่ป่ะมันคงมีสองทางหรือว่าบอลไหนที่ขับมาเจ้าประมาณนี้ก็เลยว่าโอเคตัดสินใจมาทุกที่ไปกันเปิดสูตรขึ้นมาเพื่อถ้าพี่กับบริษัทเราเห็นเป็นสูตรการศึกษาเนาะพี่บิ๊กเป็นพิเศษแบบว่าช่วยกับเจ้าในการเรียนเนี่ยนะคะเป็นสื่อการในการที่แบบว่าให้คนพิการหูในการหูเนาะว่าเขาเน้นเกี่ยวกับภาษาไปกันมาเพื่อให้เจ้าแต่สมองเรียกว่ามีความมีที่แบบว่าเจ้าแต่คิดเรียกแล้วอธิบายให้บริษัทหรือว่าห้างต่างๆที่ต้องการคนที่แบบพิการที่จะคิดเรียกเนาะอธิบายให้เจ้าว่าแบบนี้มีคนพิการอยากสมองที่ไม่มีทางพร้อมประมาณแบบนี้เขาจะเป็นสื่อการแต่ตอนเมื่อทีน้ำตาปี2010พวกผมชื่อ2018เนาะก็เลยยูน้ำกับเจ้ายูน้ำแบบว่าก็ชิมสมองไว้แหละยูกินน้ำกับเจ้าได้ซึ่งสาวกับได้ยินหลายอย่างว่าจะเป็นวัฒนธรรมของเจ้าสังคมของเจ้าก็ยึดแบบใดก็ต้องคิดแบบใดก็ต้องสร้างสิ่งแบบใดเองที่ประมาณนี้ก็เลยได้รู้ว่าฉันทำสมาธิแบบใดเพื่อมาแก้ไขอนาคตคือตอนนี้เนาะคือคนพิการคือต้นใหญ่แล้วฉันทำสมาธิมาแก้มันเป็นแก้ไขยากนิดนึงก็เลยว่าล้มกันกับกลุ่มที่มาเข้าเรียนสูตรนั้นเนาะล้มกันล้มเนี่ยมาเข้าสิ่งแบบใดเพื่อจัดการมาพัฒนาอนาคตคนแล้วเขาก็ได้เห็นว่าเด็กน้อยกับเจ้ามีการพัฒนาที่ไวไม่กับจือไวอย่างประมาณนี้เขาก็เลยเห็นว่ามันได้ผลเขาก็เลยครับเด็กน้อยเดี๋ยวนี้ศูนย์เท่ากันนี้ทั้งคุณยายเด็กน้อยกับประมาณเกือบ30คนเด็กน้อยกับประมาณ12 13คนประมาณนี้แหละเพราะว่าเขาจะเน้นการศึกษาเพราะว่าย่างหน่อยเนาะเด็กน้อยซะคนที่บ่ได้ยินแล้วก็ว่าบ่ได้ย่างหน่อยให้กับเจ้าได้อ่านได้ให้กับเจ้าได้เขียนได้ให้กับเจ้าได้สื่อสารกับสังคมได้สมมุติว่าหลงทางยังใหม่กับเจ้ากระถางก็ไม่ได้อ่านได้เขียนได้กันยังดีกว่าแถมก็เป็นภาระของสังคมก็เป็นภาระครอบครัวอีกอันนี้คือเป้าหมายของเขาแท้ที่เขาอยากเห็นคือไม่อยากให้กับเจ้าเป็นภาระของผู้ใดผู้หนึ่งแล้วก็อยากให้กับเจ้านี้ความเท่าเทียมกับคนปกติคนอื่นความสำคัญในการแต่ภาษามือในการแถลงข่าวเนาะถือว่ามีความสำคัญหลายเพราะว่าคนพิการหูเริ่มแรกเนาะทำนี้กันคิดลังเลใจว่าจะมาดีบอแต่ภาษามือเพราะว่าทั่วประเทศลาวเฮาเนาะมี60กว่าพันคนพิการหูแต่คนสลายจะบ่ฮู้เพราะว่ากระเจ้าจะเป็นกลุ่มคนที่แบบไอ้นี่บ่กล้าแสดงออกแม่นแล้วทุกแข่งมีคนพิการหูทุกแข่งเลยและแบบนี้ทุกแข่งก็มีความเสี่ยงที่เหตุผลเนาะมื้อนั้นทีเพิ่นไลฟ์เนาะและมีคนพิการแล้วโทรมาว่าข่อยบ่ได้ยินนะเพิ่นเว้าอีหยังเป็นหยังคือเว้าว่าสวรรค์เขตอีหยังประมาณนี้เนาะแล้วเพิ่นหมายความว่าอีหยังคือแบบนั้นถามแบบอันนี้เอ้ยสิเฮ็ดจังได๋วะก็ตัดสินใจถามคณะสุภกิจเพิ่นว่าสภาสามารถมาแปลภาษามือให้ได้บ่แบบว่าบ่เอาค่าตอบแทนอีหยังหรือว่าสามารถช่วยให้เข้าถึงคนพิการหูได้หลายที่สุดเฮาก็บ่ได้ว่าเฮาภาษามือจะเก่งเอาเท่ว่าเป็นแบบคนที่แบบโปรเฟสชั่นอลอีหยังเอาเท่ว่าประมาณนี้เนาะก็ถือว่าพยายามพัฒนาตนเองหลังจากมื้อรับอิฐมื้อที่2เนาะเขาก็ถามพี่คาดแบบว่าการตอบรับของคนพิการหูเป็นระดับที่เข้าใจบ่เข้าใจข้อมูลข่าวสารเป็นระดับที่เข้าใจแจ้งบ่ก็เจ้าก็ติแต่ละอันว่าแบบนี้เด้อพยายามเป็นภาษามือซ่าลงเด้อเรื่อง
เรื่องของมูลเข้าใจแต่การเป็นการดีที่หลายๆคนได้พับผู้ว่าภาษามือลาวกับมีอยู่ในประเทศลาวส่วนหลายคนจะบอกว่าเอ้ยคนพิการมีอยู่ในประเทศลาวลามภาษามือมีอยู่ในประเทศลาวประมาณนี้และการคนพิการหูนับแต่เมื่อสุภาพแปลภาษามือมาเนาะพระเจ้าก็เริ่มเข้าใจเริ่มซึมซับข้อมูลได้หลายยิ่งขึ้นเข้าใจและการระวังตนเองหลายยิ่งขึ้นและการป้องกันตนเองหลายยิ่งขึ้นวิธีต่างๆในการภาษาและยางบอป้องกันตัวเองบอว่าออกไปนอกบอสิก็ต้องมาเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะว่าพระเจ้าจะพบเข้าใจว่าเป็นยังพ่ออยากออกไปนอกนะพ่อออกแต่พ่อได้หวาเป็นยังพ่ออยากเทศอันนี้นะพ่อยังพ่อได้หวาและการเทศให้กับเจ้าเข้าใจว่าให้กับเจ้าได้พูดว่าที่ผ่านมากับเจ้าใส่ใสให้กับเจ้าได้พูดชื่อตัวเองมาเขาได้บอกไทม์ไลน์เนาะของแต่ละคนมาใส่ใสเหตุงานยุ่งจุดที่เขาคุยกับเจ้าจะตื่นตัวว่าถ้าได้ไปนี่ได้ไปนี่ได้เพราะว่าส่วนหลายท่านเจ้าบริหารข้อมูลแต่ว่ากับเจ้าไปสถานที่นั้นแล้วกับเจ้าจะเห็นแบบไหนเห็นประมาณนี้เท่ากับได้กระจายข้อมูลแล้วคนหนึ่งบอกค่ะคนกับได้ไปสถานที่นั้นแท้แต่เจ้าก็ได้โทรมาถามว่าเขาจะเห็นแบบไหนจะมีจะบอกกับเจ้าว่าตอนนี้เจ้ามีอาการไข้หรอมีอันนี้หรอถ้าว่ามีให้กักตัวเองก่อนเดิน14มื้อถ้ามีอาการแล้วให้โทรหาเด้อแล้วจะแนะนำเพื่อจะบอกว่าไปสถานที่ใดนี่ก็เห็นการตอบรับดีหลายจากคนพิการเหมือนกันจากสังคมวงกว้างได้เห็นว่าประเทศเราเขามีแบบนี้อยากเห็นมีการพัฒนาแบบนี้หลายๆเกิดสำหรับล่ามภาษามือกับประเทศเราเขามีล่ามภาษามือเพียง5คนแม่ถือว่าหายากหลายแม่มีน้อยหลายอีหลีเพราะว่าหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าเขาเห็นเพื่ออีหยังอย่างประมาณนี้เห็นไหมจากศูนย์ก็ว่าจะเห็นเป็นหุ่นเฮียนเพราะว่าจะเห็นเป็นหุ่นเฮียนสำหรับเกี่ยวกับการเรียนการสอนว่าอันนี้เป็นอย่างที่เห็นอย่างเห็นเป็นหุ่นเฮียนเพราะปีที่ผ่านมาคือปีที่เขาทดลองว่าคนกลุ่มนี้ว่ามีการพัฒนาแล้วใดแล้วเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วใดเพื่อจะช่วยกับเจ้าและก็เลยคิดว่าโอเคจากศูนย์เขาจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพื่อช่วยคนที่พิการได้ครับการศึกษาได้หลายยิ่งขึ้นให้ครับการเท่าเทียมกับคนปกติเนาะได้หลายยิ่งขึ้นเพราะว่าแต่เจ้าก็อยากจบม.7คือกันอยากเรียนเพื่อหาวิทยาลัยคือกันอยากเรียนเป็นผู้สอนอยากเรียนแพทย์อยากเรียนที่อย่างหลายๆอย่างแต่ว่าเห็นแล้วใดเขากับพยายามหาทางหลายทางบวกกับสังคมนี่แหละหลายๆทางเนาะที่ฟังแล้วก็เบิ่งแล้วก็อยากให้คล้ายๆแบบว่าช่วยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งเนาะที่ช่วยน้องๆแต่ถามว่าเก่งหรือว่าช่วยได้เบิร์ดบอลกับเบิร์ดดอกก็อยากให้สังคมเนาะได้เข้าใจแล้วกันความแห่งความใจกันเพื่อช่วยน้องๆ นี่แหละตัวเจ้าก็เป็นคนลาวเหมือนกันคือเฮาเนาะอยากให้ร่วมกันช่วยกันเพื่อให้จังไหนประเทศลาวของจริงๆพัฒนาให้ทันหลายๆบอนคนพิการคือกันกับเจ้าประหยัดพิการพัฒนาแต่ว่ากับเจ้าซอกพอเห็นว่ายูใส่เนี่ยประมาณนี้ฉะนั้นเฮาจึงเฮ็ดให้เกิดนิคมของเฮาขึ้นมาสุขภาพขึ้นมาแล้วพวกเฮาจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือคน